ข้าราชการตำรวจภูทรจังหวัดเลยกว่า100นายนะคะมามอบดอกไม้ให้กำลังใจพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีช่อคโคงประชาชนและข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลยเครือข่ายของพลตำรวจตรีสุทธิผลิตกุศลทัศน์อดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค4ีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ พลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคบุบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4กล่าวนะคะบ,บอกว่าคดีนี้ตำรวจสอบสวนพบมีผู้ต้องหา42คนที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วทั้งหมดนะคะ31คนแล้วก็ล่าสุดวันนี้เข้ามอบตัวอีก5คนค่ะรวมทั้งหมดเป็น36คนส่วนการสอบสวนคดีนี้นะคะก็เหลือสอบพยานอีกกว่า400ปากค่ะ ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีผู้ที่ร่วมลงทุนกับทางพลตำรวจตรีสุทิพนำเงินสดกว่า10ล้านบาทมามอบให้กับพนักงานสอบสวนหลังจากที่ทั้งหมดทราบว่าเป็นเงินที่ได้มาจากตำรวจภูธรจังหวัดเลย พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพลานก็ได้กล่าวนะคะบอกว่าขณะนี้ตำรวจตามยึดเงินสดได้แล้ว23ล้านบาทหากรวมกับทรัพย์สินที่ยึดได้ก็จะมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทซึ่งเพียงพอต่อการเยียวยาข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลยคาดว่าในสัปดาห์หน้าก็จะมอบเงินคืนตำรวจได้บางส่วนส่วนเมื่อเช้าที่เข้าค้นแล้วก็มีการยึดทรัพย์บ้านผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีก็ได้ทรัพย์สินเพิ่มเช่นเดียวกัน ส่วนการสรุปสำนวนขณะนี้ก็คืบหน้าไปมากแล้วนะคะคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนให้เอการพิจารณาสั่งคดีได้ภายในเดือนนี้ค่ะ